ขั้นตอนการ import ไฟล์SketchUp หรือ 3D Max เข้ามานะครับจะอยู่ที่เมนูไฟล์แล้วก็ import นะครับจากนั้นก็จะมีคำสั่งให้เลือกอย่างเช่น import 3D Max merge 3D Max นะครับ DXF file ที่เป็นมาจาก AutoCAD นะครับกรณีนี้คือ import ไฟล์จาก SketchUp ก็คือ import SketchUp หรือ 3DS นะครับอันดับแรกเลยก็คือจะนำไฟล์นี้เข้ามานะครับในส่วนของ SketchUp ก็คือตอนที่ save นะครับก็คือต้องเลือกเวอร์ชันในการเซฟนะครับพอถ้าไม่เลือกเวอร์ชันแล้วเนี่ยในส่วนของโปรแกรมก็จะหาเวอร์ชันไม่เจอนะครับในส่วนของไฟล์ที่มาจาก 3DMax นะครับก็คือต้องเซฟไฟล์ที่เป็น 3DS ก่อนนะครับขั้นตอนแรกก็คือเป็นการเลือกไฟล์นะครับหลังจากนั้นในช่อง export ตัวนี้นะครับก็คือถ้าเราติ๊กไว้เนี่ยโมเดลที่เข้ามาแล้วก็ถูกแตกกันหมดคราวนี้จะมีปัญหาในเวลาที่เราปรับในเรื่องของสีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรายังไม่ต้องไปติ๊กตรงนี้ก็ได้นะครับใน2ช่องขวามือนี้นะครับในส่วนของเมอร์เวลาที่เอาโมเดลเข้ามาแล้วเนี่ยในส่วนของห้องต่างๆก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้ากดเคลียร์นะครับในส่วนของห้องนี้ก็จะหายไปก็จะอยู่ที่โมเดลอย่างเดียวอย่างกรณีนี้คือให้โมเดลกับห้องอยู่เหมือนเดิมก็คือกดที่เมอร์ไว้นะครับแล้วก็คือกดที่ insert point นะครับแล้วก็คลิกที่พื้น1ครั้งกดโอเค1ครั้งนะครับเราก็จะได้ไฟล์จากโมเดล SketchUp ที่เข้ามาเมื่อกี้นี้นะครับคราวนี้ในส่วนของโมเดลที่เข้ามาแล้วเนี่ยสังเกตว่าเหมือนกับว่าในส่วนของ Surface อาจจะไม่ครบนะครับเราก็จะมีวิธีเช็คนะครับก็จะอยู่ที่เมนู Object แล้วก็ Check Surface นะครับกดสแกน1ครั้งนะครับโปรแกรมก็จะทำการสแกนในส่วนของ Surface ที่หายไปนะครับนี่คือการเช็ค surface นะครับขั้นตอนนี้ก็คือการขั้นตอนการ import ไฟล์จาก SketchUp เข้ามานะครับ